ครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ้านธาตุหมู่ที่2ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับท่านครับบ้านธาตุก็เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อนะครับซึ่งดั้งเดิมก็อพยพมาจาก12ปนาประเทศจีนนะครับวันนี้นะครับพี่น้องชาวชุมชนบ้านธาตุหมู่2แห่งนี้นะครับก็ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทลื้อไว้อย่างแนบแน่นนะครับโดยเฉพาะวัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าไทลื้อนะครับและที่นี่ที่ผมอยู่นี้ก็คือกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าทอสีธรรมชาตินะครับเป็นผ้าทอแบบไทลื้อนะครับเป็นทอด้วยสีธรรมชาตินะครับซึ่งมีความโดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อที่นี่นะครับเชิญพบกับคุณพี่มาลีนะครับวงใหญ่นะครับประธานกลุ่มได้เล่าถึงความเป็นมาแล้วก็กิจกรรมของกลุ่มแล้วก็ความโดดเด่นของกลุ่มแปรรูปสีธรรมชาติผ้าทอไทลื้อครับเชิญครับนั่งอยู่ตอกเต็มนี่ก็พาจาดหอตำมากแดกไว้ครับเซมดีและสุยามกลุ่มไทลื้อของบ้านท่าหมู่ที่2ตำบลยวนอำเภอเชียงคำผมได้จัดตั้งกลุ่มมาตั้งแต่วันที่15ปี2535ค่ะต่อมาก็ได้ทำกิจกรรมหลายอย่างให้ขยายเป็นเครือข่ายค่ะทั้ง17จังหวัดภาคเหนือก็เลยได้ไปอบรมฝึกอบรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เขาสอนย้อมสีธรรมชาติพอดีที่บ้านก็ทำอยู่แต่ว่าได้ความรู้เพิ่มเติมจากรายการฝ้ายแกมใหม่ค่ะคือชาวไทลื้อเดิมนี่มาจาก12ปนาก็อพยพมาได้ประมาณ200ปีก็มาคิดดูว่าเดี๋ยวนี้คืออยากจะย้อนไปธรรมชาติผลิตภัณฑ์ที่ได้คัดสรรโอท็อปก็ปี552ก็ได้4ดาวค่ะแล้วปีต่อมาก็ได้3ดาวแล้วมีมาตรฐานรับรองจากกรมอุตสาหกรรมมาตรฐานมจก.แล้วก็มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ได้ไม่ตลอดค่ะเพราะว่าเขาส่งให้คัดสรรก็คัดสรรมาตลอดสำหรับความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็เราก็จะเน้นเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ใช้ฝ้ายที่สมาชิกปลูกเอาแล้วก็จะทำการย้อมสีธรรมชาติสีห้อมหรือว่าสีครามธรรมชาติค่ะด้านการตลาดแล้วก็ได้ไปขายที่เมืองทองธานีงานโอท็อปซิตี้ค่ะโอท็อปพี่เรียแล้วก็ส่วนราชการที่เขาจัดงานต่างๆไปกระทรวงพาณิชย์ของจังหวัดพะเยาจังหวัด7จังหวัดภาคเหนือเราก็ได้ไปแสดงสินค้าตรงนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้คือเป็นชิ้นที่เราแกะของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สมัยก่อนเอามาทำแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติคือผ้าชิ้นนี้เดิมจะเป็นผ้าห่มของไทลื้อแต่เดี๋ยวนี้ผ้าห่มของไทลื้อได้เปลี่ยนไปแต่เราก็ยังอนุรักษ์ไว้ตรงนี้อยู่อันนี้เป็นถ้าคนไทลื้อบอกว่าตุงใช้ประดับบ้านแล้วก็คนต่างประเทศฝรั่งเขาบอกว่าผ้าแต่งบ้านอันนี้ก็เป็นลายไทลื้อค่ะย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าชิ้นนี้เป็นผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายล้วนๆเลยผ้าฝ้าย 100% แล้วก็ทำการย้อมด้วยห้อมหรือครามธรรมชาตินะคะไม่มีเคมีปนเลยอันนี้เป็นผ้าดั้งเดิมของไทลื้อจะมีลายเกาะลายจกลายเป็นม้าเป็นช้างอะไรพวกนี้ค่ะก็ทำจากผ้าฝ้ายทักชาวไทลื้อบอกว่าเมื่อคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีผ้าเช็ดหน้าเหมือนสมัยนี้เนาะเขาก็เอาเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าพาดบ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นสบายเขาไม่บอกว่าเป็นสบายนะค
ือเอาผ้าบาเฉยๆถ้าเขาแต่งชุดไทยลื้อเขาจะมีผ้าตัวนี้นอกจากทำที่เป็นผ้าเป็นชิ้นแต่เราก็ยังทำท่าจัดเป็นผ้าสำเร็จรูปผ้าทอไทยลื้อผ้าถุงไทยลื้อแบบดั้งเดิมค่ะย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ย้อมด้วยห้อมธรรมชาติค่ะนี่เป็นเสื้อไทยลื้อแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสีเดิมมันเป็นสีห้อมสีครามเดี๋ยวนี้ก็ตามสมัยนิยมก็ทำแบบสีธรรมชาติที่ย้อมเปลือกไม้ใบไม้จริงๆแล้วเป็นเสื้อไทยลื้อแบบผู้ชายดั้งเดิมแต่เดี๋ยวนี้คือผู้หญิงถ้าจะใส่รัดรูปมันก็ทำงานเลยไม่สะดวกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีค่ะอันนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปที่ทางกลุ่มเราผลิตขึ้นมามีหลายแบบหลายอย่างค่ะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่มาสนับสนุนคือพัฒนาชุมชนกระทรวงพาณิชย์แล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาก็มาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องก็ขอขอบคุณมากที่มาให้การสนับสนุนชาวไทยลื้อก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนสั่งของมาติดต่อกันโดยไม่ขาดแล้วก็เป็นที่สนใจที่ลูกค้าในต่างจังหวัดและในจังหวัดด้วยถ้าหากท่านได้มาเที่ยวจังหวัดพะเยาหรือจังหวัดภาคเหนือก็มาแวะเวียนได้ที่กลุ่มของข้าพเจ้าคืออยู่ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่36หมู่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหรือจะติดต่อที่ดิฉันนางมาลีวงใหญ่กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหรือผ้าไทยลื้อก็สามารถติดต่อได้คือเบอร์โทร0810317807สุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอบคุณที่ทุกคนให้ความสนับสนุนขอบคุณค่ะหยาดเหงื่อสองมือที่สร้างสรรค์ถักทอต่อได้เป็นงานศิลปะกลุ่มทอผ้าแปรรูปย้อมสีธรรมชาติบ้านธาตุสแควร์ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่36บ้านธาตุหมู่ที่2ตำบลหยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนื่องจากชาวไทยลือบ้านธาตุสแควร์ส่วนใหญ่ได้อพยพมาจาก12ปันนาประเทศจีนชาวไทยลือนิยมปลูกฝ้ายเพื่อเป็นเส้นใยธรรมชาติเส้นฝ้ายสัมผัสแล้วนุ่มนวลและมีเสน่ห์ด้วยความงามที่เรียบง่ายให้ความอบอุ่นในฤดูหนาวแต่โปร่งสบายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนเมื่อสวมใส่ในฤดูร้อนชาวไทยลือได้สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องการเย็บปักถักทองานศิลปกรรมต่างๆปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้เป็นสากลมากขึ้นแต่ยังความเป็นเอกลักษณ์ของไทยลือไว้ครับก็อย่าลืมนะครับถ้าได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวจังหวัดพะเยาอย่าลืมที่เชียงคำนะครับที่นี่กลุ่มแปรรูปสีธรรมชาติผ้าทอไทยลือของพี่มาลีนะครับวงใหญ่ก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวไทยลือและก็มาชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยลือของอำเภอเชียงคำที่นี่ครับเชิญครับผมว่าเราไปชมกิจกรรมของกลุ่มด้านในกันดีกว่านะครับเชิญครับวันนี้ยามีสีขี้แดงนอวันถึงมาอ่อนซะนี่เนาะเด็บเปียเอ้ยเอาใจกันและตามเดินกลับป่าวันนี้ได้พอหน้ากันใหม่และมันกะกลับวังเบาใจรับแก้มปันแม่ตามตาได้หันมาในทักทีครับโอ้ถึงว่าไทยหรือเฮาก็เป็นคนไทยลอยไปเส้นนี่แหละเนาะก็ขอหมู่เอาเจ้าเจอพี่น้องคนไทยถึงหมดถึงมวลถ้าว่ากึดไปแอวแต่แอวเนื้อแอวที่ไหนมันไหนก็ขอเชิญแดเนอร์มาแอวบ้านเฮาแดอำเภอเชียงคำบ้านหาดสแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาไปไต่ไปเนื้อกึดออกบอกมันถูกก็กึดถึงบ้านหาดเฮาแล้วก็ไดก็ฝากแดนเนอร์ก็มีสปะหลายอันปัญญางอยู่ที่เห็นว่าแม่ได้ชิ้นได้พอได้ชมก็เนาะ